ต้องต้นต้นตายไม่ได้ความเกิดความตายของสัตว์ในกำเนิดต่างๆมีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ยั้งเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าว่าเชื่อพาให้เกิดตายยังมีจากใดเชื่อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วก็คืออวิชชาที่ฝังใจแท้พูดดังนี้ทำปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วถึงจะพูดให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อก็เชื่อแบบลางๆแต่สำหรับเราเองมีเราเชื่อว่างั้นเลยเชื่อพระพุทธเจ้า 100% เรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื้อคือกิเลสท้าให้เกิดให้ตายมีเชื้อคือกิเลสนี้เท่านั้นเชื้อก็หมายถึงอวิชชาเหตุที่จะทราบมันก็ชำระลงไปนี้พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริงอันนี้เข้ามาพวกเที่ยวประมาณสองคนผมเนี่ยที่มาทำสั่งนั้นสั่งนี้ตามหน้าโรงพยาบาลฐานพระภูมิเจ้าถืออะไรแล้วเอามาหาเราสงสัยที่เรื่องผู้ผีเทวบุตรเทวดานั้นมันเป็นความจริงไหมท่านอาจารย์ในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่พูดว่าเป็นความจริงไม่จริงเรายกข้อเปรียบเทียบขึ้นในขนาดนั้นถึงผู้เป็นหมอซึ่งเครื่องมือพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆและสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้แล้วนั้นคือโรคชนิดนั้นนั่นคือโรคชนิดนั้นเห็นชัดด้วยกล้องคือเครื่องมือนะชัดเจนบรรดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันแล้วได้ปฏิบัติต่อเชื้อโรคมาแบบเดียวกันแล้วจะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเขามาปฏิเสธว่าเชื้อโรคไม่มีจริงอย่างนี้ความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานั้นจะลบล้างความจริงคือเชื้อโรคชนิดต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเครื่องเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหมเขาก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะมีเครื่องมือเป็นของละเอียดเครื่องโลกแต่ละชนิดเป็นของละเอียดมากจึงต้องอาศัยเครื่องมือผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งหยุดยาวิชาแพทย์เป็นอย่างนั้นสมุทฐานของโรคก็รู้โรคเป็นโรคอย่างไรก็รู้จะรักษาด้วยยาขนาดใดถึงจะหายหมอก็รู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายตัวนี่ถ้าที่หมอรักษามานี่ก็แต่โรคแต่ละชนิดนี้นั้นได้ทำการพิสูจน์กันมาอย่างประจักษ์แล้วว่าได้ผลเป็นที่พอใจนักศีลนำวิชานั้นมารักษาโรคแต่นี่พระพุทธเจ้ากับคนทั่วๆไปก็เป็นบุคคลที่แปลกกันอยู่ต่างกันอยู่มากเหมือนกับหมอกับนักประชาชนทั่วๆไปซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอแตกต่างกันอยู่มากที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคชนิดต่างๆซึ่งเป็นความเขาละเอียดต่อพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน
หากไม่มีความรู้ความฉลาดรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้เรื่องของเปรตของผีของเทวบุตรเทวดาและจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้แต่เราไม่พูดในแง่อย่างนี้เราพูดลงไปถึงเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทำการพิสูจน์จนประจักษ์ในพระทัยแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ได้มาสั่งสอนโลกอย่างรุ่นเดาเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบรุ่นเราเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเถื่อนทรงรู้แจ้งจริงทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดกิเลสตัณหาอาสวะก็ทรงทราบจัดทุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสปิดเรื่องผีเรื่องเทวบุตรเทวดาก็มีในตำหลักตำราซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมเพราะความประจักษ์ประถ่ายแล้วจึงแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่นี้ได้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนในเรื่องนั้นเราพูดจากอธิบายเราฟังจะนี่มาอุ่นพูดมันก็อย่างนั้นนะในขณะที่ตอบรับกันเวลาเขาถามนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นพุทธะร้อนๆมันก็ตอบกันปุ๊บ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 เพราะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องเอาการเอาการทำงานนี้แหละมันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ย้อนเข้ามาเราอย่าพูดถึงเรื่องผีปีปีศาจเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมอยู่ภายนอกนอกๆ นั้นเลยแม้แต่สิ่งอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายังไม่สามารถจะรู้ผ่านโลกทั้งหลายก็ที่รับความลำบากลำบนก็รับความลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทำลายตัวเสมอความรักเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นสาเหตุมาจากที่หนึ่งเป็นต้นเหตุความโลภความโกรธความหลงตรงนี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกเรายังไม่เห็นว่าเป็นภัยเรายังไม่เห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเรายังคล้อยยังหลงตามสิ่งนี้อยู่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราด้วยปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตำหนิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมาตลอดสายจนมาตั้งถึงพระพุทธเจ้าของเราแม้นานอนาคตการข้างหน้าจะมาตรัสรู้มาสั่งสอนโลกท่านก็จะนำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แบบเดียวกันหมดเมื่อฉะนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบที่ดูที่เราจะว่ายิ่งเสียยิ่งโศกผู้ฉลาดได้ยังไงแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับความไม่เชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อะไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วความไม่เชื่อนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำลายตนได้ไม่ให้สนใจกับหมอกับบุคลากรยาแล้วมันตายแน่แน่แน่คนไข้คนนั้นความไม่เชื่อหมอเช่นนั้นชนิดนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภัยต่อตนต่อตัวเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้หากเรารู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลำบากลำบนในต่อในเรื่องจิตใจส่วนร่างกายนั้นก็เป็นอีกแง่พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุปเปกขาเวทนาในส่วนร่างกายก็มีแต่ใจนั่นสิเป็นของสำคัญมันเป็นเหมือนกับช่วงเห็นไหมวะมีแต่ส
ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงกองอยู่ในนั้นมันท่วมหัวใจนั้นหาความวิเศษอีกตัวไม่ได้วิ่งตามความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอยู่ตลอดเวลามันดีไหมล่ะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงละหนึ่งการพูดในตอนนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าการโลกที่ตายเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอยู่จนถึงประมาณไม่น่านั้นคือเพราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพละชาติทำให้ประสบความทุกข์ความลำบากบ้างไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำสัตว์โลกให้มีทุกข์อยู่เสมอความจริงกล่าวว่าดุขังนัตถิอาชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิละเอียดเพียงไรก็เพราะอำนาจของกิเลสมีความละเอียดทุกที่แฝงมากับกิเลสซึ่งเป็นผลนั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นๆแล้วเราจะทราบได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติอยู่ถึง6ปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งได้เห็นความจริงอย่างประจักษ์พระทัยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนของวันเดือนอัปเพ็ญซึ่งทรงอดพระกยาหารมาทั้ง49วันในวันเพ็ญเดือน6วันเช้านั้นได้เสวยพระกยาหารของนางสุชาดา49ข้อจะใหญ่เล็กขนาดไหนเราก็ไม่พอจะสร้างได้แต่เป็นความจริงที่พระองค์ทรงเสวยพระกยาหารของนางสุชาดาที่เขาไปเส้นสวงที่ต้นไม้นั้นต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและประกอบกับตอนนั้นพระสัยยะทุกส่วนยังเบารู้สึกว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าไม่มีกำลังอันใดที่จะเป็นส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเครื่องตั้งฐานจิตใจร่างกายก็เบาหิวไปหมดเพราะต้องอดพระกยาหารมาถึง49วันเพิ่งมาเสวยตอนเช้านั้นร่างกายทุกส่วนจึงต้องเหมาะสมอยู่กับการบำเพ็ญธรรมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตตภาวนาเริ่มแรกทรงพิจารณาอนัตตากำหนดอนัตตานัตติซึ่งพระองค์ทรงระลึกได้คาที่เป็นทรงพยาวที่พระราชบิดาพาไปเลือกนาขวัญที่ทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผลจิตประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นจึงย้อนเข้ามาทำเป็นวงปัจจุบันโดยกำหนดขณะต่างหน้าจิตลมหายใจเข้าออกปฐมยามครอบตากดว่าได้อยู่ป่าอะไรตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานุสิจะท่านสติญาณปุเพนิวาสานุสิญาณสมรุชาถอยหลังหน้ากี่พวกกี่ชาตินปฏิมยามมีอะไรทรงปฏิจจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเอาแต่ผลที่สำคัญสำคัญเลยค่อยแล้วกันสรุปลงในปฏิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่สำเร็จอาสวะขยายานคือปฐมยามนั้นทรงทราบความทุกข์ที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าสตุปอาตยานปุเพนิวาสานิยานทรงรู้ทรงเห็นในปฐมยาม
ิตุปาทยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ความทุกข์เกิดตายของสัตว์ในมัชฌิมยามพอปัจฉิมยามเป็นซึ่งเป็นยามสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นอาสวะไขหรืออาสวะขยายาทรงทราบความขึ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภายในพระทัยฉะนั้นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ได้ตัดชาติตัดภพที่จะเป็นไปอนาคตข้างหน้าขนาดไหนยืดยาวเพียงไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเพื่ออวิชชาทรงพิจารณาปัจจัยการอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติเมื่อวิชามีก็สังขารก็มีเรื่อยเลยวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นภาษาเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเรื่อยถึงสมุทัยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเกียวเมตตาเกวรตาเกวรตาคือหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นสมุทัยทั้งสิ้นอันโลมปฏิโลมพิจารณาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชชาและตะเววะเสสริราและนิโรธาสร้างข้าราเนรุทธะวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเอกเมตตาเกียวรากะกับขั้นประสานิโรโทโหติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างท่านนี่พระองค์ดับภพดับชาติดับที่อวิชชาดับทรงทำลายอวิชชาภายในพระทัยดับโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนแล้วว่านัตถิดานิบุณัพโภบัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นรูปเป็นหลักในภพน้อยภพใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นแล้วทรงทราบเพราะอวิชชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้ถูกทำลายซะโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะพาให้ไปเกิดภพไหนๆก็ดีจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ควรแก่การเกิดในภพใดๆเพราะเป็นนิมุติจิตจิตหลุดพ้นแล้วจากวงสมมติคือการเกิดตายในภพไหนก็ตามอยู่ในวงสมมติเพียงเท่านั้นได้จิตได้พ้นแล้วนี่การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็ตามนอกจากของตนไปแล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่เข้าใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถทราบเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปได้ว่าเป็นลักษณะเดียวกันนี้นะรู้แจ้งที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกันเสมอได้ตลอดทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าโลกวิถีโลกรู้แจ้งโลกโลกแห่งธาตุแห่งขันมีอวิชชาเป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันเป็นภพเป็นชาติเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแต่ทรงรู้แจ้งทั้งจริงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อยวางแล้วแล้วสามโลกที่เป็นไปอยู่ในเรื่องความเกิดการนั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองเนี่ยทรงทราบหมดในการพิสูจน์เรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจริงเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขถอดถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไหนมีอยู่กับเราดังนั้นต้องพิสูจน์กันทางภาคปฏิบัติเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุดเฉพาะเท่านั้นส่วนร่างกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นส่วนของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามากเป็นการสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นโดยลำดับเลยนะจนกระทั่งทราบโดยชัดว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถึงจะยังคลาคล้ากันอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะ
ทั้งภายในจิตก็ตาแต่ก็พอจะทราบได้ว่าจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งทั้งๆที่กำลังยึดกายนี้ว่าเป็นตนยึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตนก็ตาก็พอทราบได้ว่าเป็นคนไม่จิตอย่างเป็นแต่เพียงว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะแยกแยะลึกตัดสิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งห้านี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาพิจารณาเนี่ยท่านเป็นท่านสอนเยสาโนมานะขาทันตาไตรโจนี่เป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัวซะก่อนแล้วจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อจิตสงบตัวก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวในขั้นนี้จิตสงบตัวย่อมไม่วุ่นวายย่อมไม่แสบเกิดตาไปไหนตาแสบไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเย็นใจสบายไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิตมีความสงบแล้วอาศัยความสงบที่เรียกว่าจิตมีความอิ่มตัวพอสมควรนั่นแหละนำออกพิจารณาที่จะอาศัยเกียรติสาลงมานะขาสันตาตะจูเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหรือพุทโธธัมโมสังโฆอนาปานะหะติเป็นต้นเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความสงบซะก่อนให้จิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมภาวนานั่นหนังแล้วจิตก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีพี่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่ถ่ายแสไปหรือทะเลถลายไปสู่อารมณ์อื่นๆต่างๆที่เคยเป็นมาของจิตจิตก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วหงุดหงิดไปทีนี้เจสาลงมานะขาทำตาละจูนั่นน่ะแยกไปนิพพานาคือทางปัญญาอะไรต่อไปทีนี้กำหนดอันเดียวซะก่อนเพราะจิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วสังเกตสาลงมานะขาตาตะโจนั้นจะเป็นสถานที่ทำงานเพื่อความกระจายแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาแยกแยะออกดูชิ้นนั้นชิ้นนี้พิจารณาซึมซาบไปตัวสารพางร่างกายข้างบนข้างล่างมองทะลุบุกโป่งไปด้วยปัญญานี่สถานที่หรืออาการทั้ง5เป็นต้นนั่นเลยกลายเป็นทิศทางเดินของวิปัสสนาที่คลายออกที่แรกก็ให้รวมตัวซะก่อนเป็นอย่างปฐูหรือว่าที่รวมตัวหรือแปลว่ามัดเป็นอีกที่คลายมัดมันออกมัดคือตัวของเรานี่ทั้งตัวนี่มัดดัดดึงกันอยู่ด้วยเช่นเป็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อทีนี้เมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องของหนังคราวนี้พิจารณาหนังดูข้างในดูข้างกำหนดดูข้างในกำหนดดูข้างนอกดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดทั่วถึงจิตใจก็ยิ่งเพลินเห็นโทษเห็นภัยเห็นความปฏิกูลโสโครกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดีของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันแล้วหาความสวยความงามไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะปัญญาสอดแทรกลงไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณามาหนังทั้งข้างนอกข้างในของหนังก็มันก็เหมือนกันอีกจิตใจมันซึมซาบไปเหมือนกระดาษสึกปัญญาทะลุไปแทรกไปแทรกไปเข้าใจไปเข้าใจจิตยิ่งมีความเพลินเลยและกำหนดมันเปื่อยมันเน่ามันทังทลายสมมติว่าตัวเราตายแล้วพวกเนื้อหนังมังสังอะไรนี่ค่อยเน่าค่อยพุค่อยพองขึ้นแล้วแตกกระจายลงไปเป็นของปฏิปุญญ์อย่างหลวงละทีออกจากรวมตัวกันอยู่แล้วแตกกระจายกันออกไปยิ่งเป็นของปฏิปุญญ์ที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดทั่วถึงนะทีอยู่ภายในมีหนังหุ้มห่อมีจิตปริญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ยังไม่แสดงความปฏิกูลเท่าไหร่นะเราจึงมักหลงในตอนนี้ทีนี้พอปัญญาได้อย่างทราบเข้าไปในอาการต่างๆตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนความจริงได้ยังไงหนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทาง
ปฏิปุณก็ตรงไหนที่เป็นสุภาพคือความงามไม่มีแต่อสุภาพคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ความปฏิปุณโสโครกเท่านั้นนี่มาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อนๆเนี่ยมันน่ารักน่ายินดีน่ายึดน่าถือไงแล้วพิจารณาเข้าไปในส่วนในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่ความปฏิกูลเต็มไปหมดป่าช้าผีดิบผีแห้งซากอสุจิของสัตว์ต่างๆมากองอยู่ในถุงรวมกันอยู่แล้วก็เป็นกองปฏิกูลเพียงลมผ่านมาทางทวารหนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจมูกจะหักแล้วนั่นมันก็ยิ่งซึ้งไปซึ้งไปแต่นั้นขยายหรือกำหนดมันแตกกระจายลงไปมาตาไปแล้วนี่แสดงตัวเต็มที่กองปฏิกูลนี้แสดงตัวอย่างเต็มที่เห็นอย่างชัดเจนจากนั้นก็แห้งก็เกลี่ยลงไปเกาะเกลื่อนลงไปส่วนน้ำก็ซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็มีเป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีส่วนลมก็กลายเป็นลมไปตามเดิมส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินลงไปอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินมันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติแล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงเราตั้งขึ้นมาเอาจิตเข้าไปสวมเข้าไปแล้วตั้งเป็นลูกขึ้นมาจิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านขึ้นมาเอากำหนดจิตนี่อย่างไรมันก็เป็นอย่างมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาอย่างนี้ก็พูดเป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วตั้งเดิมใครจะให้ทำให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอยู่นั่นแหละมันไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลดังที่เราเสกสรรปั้นหล่อนี่คือความจริงลบไม่สูญแต่ลบให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ถึงจะปรากฏขึ้นมาในแผ่นส่วนผสมของธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันมีจิตปริญญาเข้าไปครองนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็สักแต่ว่านั้นความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ไปยึดว่านี้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นไม่มีอะไรมีทางปัญญาเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความชำนิชำนาญการพิจารณาอสุภะอสุภังคล่องแคล่วแก้วกล้ากำหนดลงไปนี่มันทะลุอุโสงไปการแตกการสลายทำลายก็หลุดอย่างรวดเร็วนึกกับพิจารณาให้แทงทะลุไปหมดล้วนแน่จนแต่เป็นกองนิจังทุกขังหน้าตามันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณารอบในส่วนร่างกายของเราอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งสักตะหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่พอตัวแล้วคำว่าอุปาทานความยึดมั่นในกายก็ถอนตัวออกมาน่ะมันจะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเนื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าอุปทานทางกายหมดไปเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานี้แยกได้สองอย่างเวทนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยๆมีได้ทั้งทางกายและใจเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นส่วนละเอียดส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตของเราได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบขนาดนี้แล้วจะมีสุขเวทนาเด่นดวงอยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเฉาเศร้าหมองบ้างเล็กน้อยจะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาแยกแยะพบเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นจิตที่ปรากฏขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยก็ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำได้หมายรู้จำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปหายไป
ไม่เห็นเป็นสาระแก่นสารอะไรสังขารปรุงขึ้นทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีปรุงเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเอาสาระอะไรกับมันได้เป็นอาการออกมาจากใจแต่ไม่ใช่ใจอาการของใจจึงต้องมีเกิดมีดับวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นก็เกิดความรู้พอสิ่งนั้นผ่านไปอันนี้ก็ดับไปเพราะรับทราบเป็นแยกๆแล้วก็ดับไปดับไปดับไปล้วนเนื้อแต่ของจังคือของอาตาเราหาสาระสำคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเรื่องนี้ว่าเป็นตนเราก็ต้องเป็นผู้เกิดอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่งนี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ไม่เป็นอะไรเวทนาทุกข์เฉยเกิดดับไปก็ทราบว่าเรื่องเขาเกิดเขาหนักสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างปรากฏตัวขึ้นมาเกิดดับหนักเราก็ทราบเขาเกิดดับหนักผู้รู้จริงๆไม่หนักนะก็ยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดละออละเอียดละออจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้ง4คือเวทนากายเวทนาจิตรู้เข้าไปแต่ส่วนเวทนาจิตนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดในระยะนี้เวทนาของกายนี้เข้าใจปล่อยได้เพราะขันธ์5ฟังได้ขันธ์5เวทนาส่วนร่างกายนี้จัดเข้าในกองขันธ์5เข้าใจปล่อยได้สัญญาสังขารอย่างปล่อยได้ส่วนเวทนาทางจิตถ้าวิชายังไม่ดับยังดับไปไม่ได้จิตละเอียดเท่าไรเพราะอวิชชาคือที่เรียกละเอียดเวทนาก็ต้องมีละเอียดคือสุขอย่างละเอียดทุกข์ก็มีอย่างละเอียดแฝงกันไปด้วยถ้ามีสุขพึงทราบว่ามีทุกข์จิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเข้าไปเมื่อพิจารณาอาการทั้งสี่นี้เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยนี่เราเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการเกิดการตายเป็นอย่างไรตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พาเกิดตายนั้นเป็นมาจากอะไรมีทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันธ์5นี้ก็ยังทราบชัดแล้วว่าเรื่องพบหยาบๆอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในจิตนะส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมส่วนละเอียดจะพูดถึงว่าความเป็นที่ควรจะอย่างพวกกายที่เป็นพรหมโลกเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสมมติเป็นกระทั่งจิตสติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายออกไปไม่มีเหลือเลยซึ่งชื่อว่ากิเลสแม้ละเอียดสุดก็จะดับไปแล้วด้วยสติปัญญาที่แหลมคมนั่นอธินิทราบได้ชัดว่าจิตนี้ควรจะความไม่เกิดแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเป็นอันวายุติเรื่องการเที่ยวจับจองปากท่าในภพต่างๆภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเป็นอันวายุติกันแล้วจึงหมดเลิกกันพูดยังไงเลิกการเที่ยวจับจองปากท่าเลิกความเป็นเจ้าของปากท้าคือการเกิดตายเลิกการท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายอีกต่อไปเป็นความประจักษ์ภายในจิตไม่มีจิตใดเหลืออยู่เลยขึ้นคือว่าจิตที่จะพาให้ประกอบกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดจริงเกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนั้นจึงได้นำมาทำเหล่านั้นมาสอนโลกทั้งอุบายวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปฏิปทาทรงแสดงทั้งผลเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดได้แก่ปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะหมายถึงสุขหลักธรรมในหลักธรรมชาติไม่ใช่นิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นสมมติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหน
อิจฉานั้นเรื่องเวทนาก็มีความละเอียดแหลมคมขึ้นเดียวกันแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจะยังมีอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาซึ่งเป็นตัวของตัวการของเงาทั้งสองยังมีอยู่ภายในจิตพอวิชชาสิ้นลงไปแล้วทุกขเวทนาทั้งปวงก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาหาเวทนาทั้งสามนั้นไม่ได้ภายในจิตของท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วเวทนาทั้งสามจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ได้เลยไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตตริมุตเวทนานี่เป็นสมมุติเข้ากันได้อย่างไรนี่แหละจิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์แล้วหมดเรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเนี่ยท่านเรียกอวิชชาและก็เรียกว่าเสสิยาการนิโรธาสร้างฆารานิโรธาสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรธาวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธานามรูปานิโรธาสราญาณนิโรธาสราญาณโยธาพัฏฐานิโรธาพัฏฐานิโรธาเวนะเวนานิโรธาเวนานิโรธาตันห้านิโรธาตันห้านิโรธาปาดานินิโรธาวานังนิโรธาภาวะนิโรธาเพราะนิโรธาชาตินิโรธาชาตินิโรธาโสกะเปรยโยโกโรนาสุปายาสะนิโรธันติเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนิโรธาของติดดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่หลักของธรรมสิ่งเหล่านี้ท่านเขียนไว้จารึกไว้ในคัมภีร์นั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของอวิชชาวิธีบอกเรื่องราวของอวิชชาเกิดมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของวิธีการดับกิเลสตัณหาดับอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเรื่อยไปจนกระทั่งถึงดับโดยสิ้นเชิงตัวอวิชชาแท้ๆอวิชชาปัจจยาสร้างขาราแท้คือใจอยู่ที่ใจนี้นี่ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจนี่การพิสูจน์เรื่องภพเรื่องชาติการเชื่อเรื่องภพเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วในได้เขียนไว้แล้วในตลอดทั้งท่านจิตนี้คือนักท่องเที่ยวท่านเรายอมกราบสักหน่อยเลยพอตัดกรงกรรมของนักท่องเที่ยวคืออวิชชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นวิวัตจักรที่หมุนกลับหรือเป็นธรรมจักรก็ได้สิ้นสุดการประพฤติปฏิบัติธรรมผลแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจริงเอาจังจะต้องได้รับอย่างนี้ตัดสินขาดจากวัฏวนของตนภายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานแสนนานเป็นไงก็ตามทำเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วไม่สำคัญสำคัญที่พระโอวาทที่สอนแม่แล้วนี้เป็นพระโอวาทเพื่อแก้กิเลสทุกประเภทให้ขาดเกลื่อนออกจากใจสำหรับผู้ปฏิบัติตามนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติแม้จะเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่มันก็แบกกิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเข้าใจการปฏิบัติมีความพอใจบึกบึนต่อการประพฤติปฏิบัติของตนเราทุกยอมรับเราทุกมาในภพในชาติน้อยชาติใหญ่อะไรตัวสร้างตอนนี้ทำไมจึงทนได้จึงมาจนป่านนี้เหตุใดเวลาประกอบความเพียรมีทุกเกิดทุกบ้างจะทนไม่ได้ล่ะต้องมาเทียบเคียงเพื่อหาทางแบบว่าไปได้
เราอยากท้อถอยเราจะเอากิเลสเข้ามากล่อมหัวใจเดี๋ยวนี้เราจะหมายเราจะเอาธรรมมากล่อมใจของเราเราเชื่อธรรมเราไม่เชื่อกิเลสเราจะเอาเป็นแต่ธรรมมากล่อมเพราะเอาแต่กิเลสมากล่อมเราเราก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันกล่อมให้หลับสนิทนึงแค่นี้ก่อนท่านบรรยายอธิบายเพื่อนครับ